จทย์ปัญหาการหารตอนที่3สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์อีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการหารตอนที่3ครับเพื่อนๆยังไม่ลืมใช่ไหมล่ะครับว่าการแก้โจทย์ปัญหาการหารมีด้วยกัน4ขั้นตอนคือ 1. ขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่หลายวิธีในที่นี้จะใช้วิธีการวาดรูปบาร์โมเดล 3. ขั้นแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีทำและ 4. ขั้นตรวจคำตอบตอนนี้ได้เวลาไปดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันแล้วครับเพื่อนๆกรุงเทพอยู่ห่างจากยะลา 1,085 กิโลเมตรถ้าจอยขับรถได้ระยะทางวันละ155กิโลเมตรจอยต้องใช้เวลากี่วันจึงจะไปถึงยะลาขั้นตอนแรกเราต้องทำความเข้าใจโจทย์หรือว่าวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ถามอะไรจากโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดคือกรุงเทพอยู่ห่างจากยะลา 1,085 กิโลเมตรถ้าจอยขับรถได้ระยะทางวันละ155กิโลเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือจอยต้องใช้เวลากี่วันจึงจะไปถึงยะลาขั้นที่2ขั้นวางแผนแก้ปัญหาโดยวาดรูปบาร์โมเดลซึ่งจากโจทย์เราสามารถวาดรูปบาร์โมเดลได้อย่างนี้ครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่3ขั้นแก้ปัญหาครับจากรูปบาร์โมเดลแสดงวิธีทำได้คือกรุงเทพอยู่ห่างจากยะลา 1,085 กิโลเมตรถ้าจอยขับรถได้ระยะทางวันละ155กิโลเมตรหาจำนวนวันที่จอยใช้ในการเดินทางไปยะลาได้โดยนำระยะทางจากกรุงเทพไปยะลามาหารด้วยระยะทางที่จอยขับรถได้ต่อวันจะได้เป็น 1,085 หารด้วย155ได้ผลหารเท่ากับ7ดังนั้นจอยต้องใช้เวลา7วันจึงจะขับรถถึงยะลาครับเพื่อนๆและขั้นตอนสุดท้ายตรวจคำตอบจากคำตอบจอยต้องใช้เวลา7วันจึงจะขับรถถึงยะลาและสิ่งที่โจทย์กำหนดคือถ้าจอยขับรถได้ระยะทางวันละ155กิโลเมตรตรวจคำตอบโดยหาระยะทางจากกรุงเทพถึงยะลาโดยนำจำนวนวันมาคูณกับระยะทางที่ขับได้ต่อวันจะได้7คูณ155ซึ่งเท่ากับ1,085เพราะฉะนั้นกรุงเทพอยู่ห่างจากยะลา1,085 กิโลเมตรซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้นจอยต้องใช้เวลา7วันจึงจะขับรถถึงยะลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องดูตัวอย่างต่อไปที่วินเลยนะครับเพื่อนๆโรงงานผลิตปากกาได้ 6,250 ด้ามบรรจุขายกล่องละ250ด้ามโรงงานจะบรรจุปากกาได้กี่กล่องสิ่งที่โจทย์กำหนดคือโรงงานผลิตปากกาได้ 6,250 ด้ามบรรจุขายกล่องละ250สิ่งที่โจทย์ถามคือโรงงานจะบรรจุปากกาได้กี่กล่องซึ่งจากโจทย์เขียนรูปบาร์โมเดลได้อย่างนี้ครับจากรูปบาร์โมเดลแสดงวิธีทำได้คือโรงงานผลิตปากกาได้ 6,250 ด้ามบรรจุขายกล่องละ250ด้ามหาจำนวนกล่องที่โรงงานจะแพ็คปากกาได้โดยนำจำนวนปากกาที่โรงงานผลิตได้หารด้วยจำนวนปากกาที่จะบรรจุลงกล่องจะได้เป็น 6,250
หารด้วย250ซึ่งได้ผลหารเท่ากับ25ดังนั้นโรงงานจะบรรจุปากกาได้25กล่องตรวจคำตอบจากคำตอบโรงงานจะบรรจุปากกาได้25กล่องและสิ่งที่โจทย์กำหนดคือมีปากกากล่องละ250ด้ามตรวจคำตอบโดยหาจำนวนปากกาทั้งหมดที่โรงงานผลิตได้โดยนำจำนวนกล่องที่บรรจุมาคูณกับจำนวนปากกาในแต่ละกล่องจะได้เป็น25คูณ250ซึ่งเท่ากับ 6,250 เพราะฉะนั้นโรงงานผลิตปากกาได้ 6,250 ด้ามซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้นโรงงานจะบรรจุปากกาได้25กล่องเป็นคำตอบที่ถูกต้องเรามาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆข้อนี้วินจะมาแก้โจทย์ปัญหาให้เพื่อนๆดูครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่ 2,168 ตารางกิโลเมตรถ้ามีเจ้าหน้าที่ดูแลอุทยาน271คนเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องดูแลพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่ 2,168 ตารางกิโลเมตรถ้ามีเจ้าหน้าที่ดูแลอุทยาน271คนสิ่งที่โจทย์ถามคือเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องดูแลพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรจากรูปบาร์โมเดลแสดงวิธีทำได้คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่ 2,168 ตารางกิโลเมตรถ้ามีเจ้าหน้าที่ดูแลอุทยาน271คนหาพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องดูแลได้โดยนำจำนวนพื้นที่ทั้งหมดหารด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่จะได้เป็น 2,168 หารด้วย271ซึ่งได้ผลหารเท่ากับ8ดังนั้นเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องดูแลพื้นที่8ตารางกิโลเมตรครับจากคำตอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องดูแลพื้นที่8ตารางกิโลเมตรและสิ่งที่โจทย์กำหนดคือมีเจ้าหน้าที่ดูแลอุทยาน271คนตรวจคำตอบโดยหาจำนวนพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยนำจำนวนเจ้าหน้าที่มาคูณกับพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องดูแลจะได้เป็น8คูณ271ซึ่งได้ผลคูณเท่ากับ 2,168 เพราะฉะนั้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่ 2,168 ตารางกิโลเมตรซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้นเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องดูแลพื้นที่8ตารางกิโลเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับก่อนไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวในวันนี้เพื่อนๆมาฟังสรุปอีกครั้งนะครับการแก้โจทย์ปัญหามี4ขั้นตอนคือ 1. ขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่หลายวิธีในที่นี้จะใช้วิธีการวาดรูปบาร์โมเดล 3. ขั้นแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีทำและ 4. ขั้นตรวจคำตอบครับวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะครับเพื่อนๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ